สวัสดีครับนี่ใช่บ้านของนายเกื้อกูลวิภาพรพันธ์หรือเปล่าครับใช่ครับคุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าครับญาติของคนไข้มาแล้วครับญาติคุณเกื้อกูลวิภาพรพันธ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังทำการกู้ชีพคนไข้อยู่นะคะถ้าเกิดว่ากู้ชีพสำเร็จเนี่ยเราจะต้องรีบย้ายคนไข้ไปที่ห้องผ่าตัดด่วนและเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเรื่องเอกสารนะคะขอตัวค่ะหมอบอกว่าอาการของพ่อแก้มยังโคม่าต้องดูอาการวันต่อวันไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแน่ใจนะว่านี่เป็นคนที่ยิงน้ำครับผมเป็นพยานได้ค่ะฉันดูภาพจากกล้องวงจรปิดหมดแล้วแค่มองก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นพ่อแล้วก็เจอเสื้อที่พ่อใส่ในที่เกิดเหตุอยู่ในบ้านด้วยค่ะถ้าต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไปคนที่บ้านได้เลยนะคะครับแต่ผมมั่นใจนะครับว่ามีคนบงการพ่อแก้มอยู่ไม่งั้นผมคงไม่ถูกลอบทำร้ายดีนะครับที่พ่อแก้มช่วยผมไว้ไม่งั้นผมคงตายไปแล้วผมว่านี่คงเป็นการฆ่าตัดตอนผมเลยอยากขอความช่วยเหลือครับแสดงว่านายเกื้อคือผู้ต้องหาและพยานปากสำคัญที่จะสาวไปถึงต้นตอของคดีถ้าการที่คุณน้ำถูกยิงเกี่ยวข้องกับเอกสารการทุจริตนายเกื้อที่กำลังถูกฆ่าปิดปากแสดงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเกี่ยวข้องกับการทุจริตพี่นันพอจะรู้อะไรเรื่องนี้ไหมครับถ้าสารวัตรตรวจสอบเอกสารการทุจริตให้ดีก็จะรู้ว่ามันมีแค่ไม่กี่คนที่จะโยงไปถึงแม้หนึ่งในผู้ต้องสงสัยคือคุณพ่อของคุณเองแหละครับผมคุยกับคุณแก้มแล้วนะครับคุณแก้มไม่เคยได้ยินชื่อคุณภาสพงศ์ไม่เคยเจอแล้วผมก็ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับนายเกื้อเลยแล้วเจ้าของ AD Group ล่ะครับคุณไปเจอมาหรือยังไม่ใช่เพื่อนพ่อคุณจริงๆด้วยไปบ้านผมไม่มีแต่แล้วฝากส่งคลิปให้สารวัตรชาตรีด้วยเดี๋ยวครับแม่ยังไม่นอนอีกหรอครับก็ตั้งแต่เราเล่าเรื่องนั้นให้แม่ฟังอ่ะแล้วเราก็ยังไม่กลับบ้านจะให้แม่หลับตาลงได้ยังไงลูกขอโทษค่ะแม่หนูแก้มใช่ไหมลูกค่ะแม่เตรียมห้องเอาไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนคืนนี้มันก็ดึกมากแล้วมีอะไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันพรุ่งนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแก้มขอรบกวนไม่นานค่ะงั้นเดี๋ยวผมพาไปแม่ครับแม่ก็นอนได้แล้วนะครับไปลูกไปไปครับ